การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมีการแบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น18เขตสอดคล้องกับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประสิทธิภาพรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคซึ่งหมายถึงการตรวจราชการการประสานติดตามเร่งรัดการให้คำแนะนำช่วยเหลือและการดูแลการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการโดยรองนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็นในวงเงินไม่เกิน900ล้านบาทต่อปีโดยให้คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคกำหนดวงเงินงบประมาณในการอนุมัติการจัดสรรตามความเหมาะสมลักษณะโครงการที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็นหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมครบถ้วนสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติหรืองบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดรวมทั้งงบฉุกเฉินเร่งด่วนของจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และราคากลางของทางราชการเป็นโครงการที่ไม่ผูกพันงบประมาณปีต่อไปและไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563มีดังนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่1 7 13 16รวม17จังหวัดรวมงบประมาณทั้งสิ้น210ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2 8 12 17รวม16จังหวัดรวมงบประมาณทั้งสิ้น190ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่4 5 10 18รวม18จังหวัดรวมงบประมาณทั้งสิ้น200ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่6 9 14รวม15จังหวัดรวมงบประมาณทั้งสิ้น170ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่3 11 15รวม10จังหวัดรวมงบประมาณทั้งสิ้น130ล้านบาทโดยในปี2563นี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณภายในกรอบวงเงิน900ล้านบาทไปแล้วทั้งสิ้น 575,154,600 บาทครอบคลุมโครงการหลายประเภทซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ